แว่นกันแดดที่ฟังเพลงได้มาพร้อมกับหูฟังบลูทูธ Lenovo Think Plus MG10 สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกคุ้มและดีผมจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับผมไม่รู้นะว่าคนอื่นมีปัญหาเหมือนผมหรือเปล่านะครับคือตอนที่ขับรถเนี่ยผมก็ต้องใส่แว่นกันแดดนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้แสงแดดเมืองไทยเนี่ยมันร้อนแรงเหลือเกินครับในขณะเดียวกันหูฟังบลูทูธก็ต้องใส่ไว้เพราะเวลาก็เนี่ยมันเป็นซะแบบนี้เวลาขับรถเนี่ยหูฟังบลูทูธเราก็ต้องใส่ไว้นะเพื่อความปลอดภัยแล้วหลายครั้งเลยนะที่หูฟังบลูทูธแบบนี้มันชอบตกลงไปที่พื้นรถครับเสร็จแล้วทีนี้ก็หาไม่เจอวันนี้ผมก็เลยจะมารีวิว Lenovo Think Plus แว่นกันแดดพร้อมหูฟังบลูทูธทุกอย่างจบในตัวเดียวกันเลยทุกคนครับวันนี้คลิปวิดีโอไม่ยาวนะจะรีวิวแบบกระชับแล้วก็สั้นที่สุดเลยครับพอดีผมเพิ่งสั่งเจ้าแว่นกันแดดตัวนี้มาแล้วผมรู้สึกว่ามันใช้ดีมากจริงๆเจ้าแว่นกันแดดตัวนี้ก็คือ Lenovo Think Plus MG10 ครับอย่างแรกผมเป็นคนรู้สึกว่าแว่นกันแดดต้องน้ำหนักเบาเนาะเพราะเวลาที่เราใส่ขับรถนะครับหรือว่าใส่เดินไปไหนใส่ทำงานเนี่ยมันจะต้องไม่ถ่วงหน้าของเรานะครับตอนแรกผมก็กลัวว่าโอ้แว่นมันเป็นบลูทูธอย่างนี้ขาใหญ่ๆแบบนี้มันจะหนักหรือเปล่าผมจะบอกว่าน้ำหนักมันเบามากครับคือถ้าเทียบกับแว่นพลาสติกทั่วไปแบบนี้นะครับน้ำหนักใกล้เคียงกันเลยนะตัวเลนส์ของ Lenovo นะครับตัวนี้ไม่ใช่แก้วนะครับเป็นเลนส์พลาสติกนะครับแล้วถามว่าใส่แล้วหลอกตาไหมผมจะบอกว่าใส่สบายมากใส่แล้วไม่หลอกตานะเขาจะมีเลนส์มา2แบบแบบแรกเป็นเลนส์ใสนะครับอย่างที่2นะครับก็จะเป็นเลนส์แว่นกันแดดแบบนี้นะครับซึ่งใส่ขับรถแล้วสบายตามากๆตัวเลนส์เขาจะมีเลเวลความเข้มไล่เฉดขึ้นไปนะครับด้านบนสีจะเข้มกว่านะด้านล่างสีจะอ่อนกว่าซึ่งเวลาใส่เนี่ยมันก็สามารถกันแดดได้จริงๆมองจากข้างนอกนะครับไม่เห็นดวงตานะส่วนการมองด้านในก็ไม่บดบังทัศนวิสัยจนเกินไปครับผมชอบอย่างนึงของการออกแบบนะครับก็คือตัวดั้งตรงนี้เขาทำให้มันปรับได้นะเป็นซิลิโคนนะครับแล้วปรับเข้าออกได้ด้วยนะไม่ต้องกลัวหักไม่ต้องกลัวงอหลายคนมีปัญหากับแว่นกันแดดที่ซื้อแบบนี้เพราะว่าที่รับดั้งจมูกเนี่ยมันไม่พอดีกับดั้งครับบางคนดั้งโด่งเกินไปบางคนจมูกใหญ่หรือบางคนจมูกเล็กยิ่งแว่นพลาสติกทั่วไปนะครับที่เป็นดั้งพลาสติกมาแบบนี้นะครับคือปรับไม่ได้เลยเนาะบางคนใส่ก็หลุดร่วงเลยแต่ตัวนี้ไม่ว่าดั้งเราจะเล็กแค่ไหนนะครับก็สามารถปรับให้เข้ากับจมูกของเราได้ครับแล้วพอมันปรับให้เข้ากระชับกับจมูกพอดีเวลาที่เราขับรถเวลาที่เราทำอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยขยับเขยื้อนไปไหนนะตัวแว่นออกแบบมาค่อนข้างพอดีกับหน้าผมนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าถ้าใครหน้าค่อนข้างกว้างกับผมนะครับหรือว่าเล็กกว่าผมเนี่ยจะใส่พอดีหรือเปล่าตัวนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับเขาก็จะมีปุ่มแค่ปุ่มเดียวเองนะเวลาเรากดก็คือเปิดเครื่องนะครับเมื่อเรากดเปิดเครื่องแล้วนะกดค้างไว้นะครับเขาก็จะปล่อยสัญญาณบลูทูธไปก็เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือของเราได้เลยครับทีนี้ระยะของการเชื่อมต่อบลูทูธได้ประมาณ15เมตรแบบไม่มีอะไรกั้นแต่ถ้าเกิดเราอยู่ในห้องที่มีอะไรกั้นนะครับระยะก็อาจจะลดลงเล็กน้อยครับส่วนถ้าผมอยู่ที่โต๊ะทำงานนะครับเดินไปเข้าห้องน้ำสัญญาณก็หลุดครับเรื่องการฟังเพลงเรื่องสัญญาณบลูทูธผมชอบมากนะครับคือผมเป็นคนที่ไม่ชอบใส่อะไรเข้าไปในหูนะเพราะว่าผมจะรู้สึกว่ามันเจ็บใบหูนะทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเปิดเพลงฟังให้เพื่อนๆดูครับทีนี้สำหรับการฟังเพลงนะครับเราจะได้ยินทั้ง2 อย่างนะได้ยินเสียงเพลงในหูเราด้วยแล้วเราก็จะได้ยินเสียงรอบๆข้างด้วยซึ่งปลอดภัยมากโดยเฉพาะเวลาที่เราขับรถหรือเวลาที่เราเดินบนถนนครับนี่คือเสียงที่เพื่อนๆได้ยินจากหูฟังบลูทูธนะครับรู้เลยว่าฟังผ่าน Spotify เสียงจะไม่ใช่เบสหนักแน่นหนาตึ๊บนะครับแต่ว่าจะเป็นสไตล์ใสๆนะก็เหมาะกับการฟังเพลงแบบทั่วไปนะครับฟังเพลงแจ๊สฟังเพลงป๊อปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นพวกเพลงร็อกกับเพลงแดนซ์เนี่ยเบสมันจะดรอปไปนิดนึงทีนี้เวลาที่เราใส่อยู่แบบนี้นะครับแล้วเราอยากได้ยินเสียงรอบข้างชัดขึ้นนะครับเราแค่ยกแว่นขึ้นมานะประมาณแบบนี้นะครับเราจะรู้สึกได้เลยนะว่าเสียงจากแว่นเนี่ยมันเบาลงนะครับเขาไม่ได้ลดเสียงนะแต่พอตำแหน่งเนี่ยมันย้ายออกจากใบหูเนี่ยเสียงมันก็จะเบาลงอัตโนมัติครับพอเราใส่กลับขึ้นมานะเสียงมันก็จะดังเหมือนเดิมต้องมีคนสงสัยแน่ๆเลยว่าถ้าเราเปิดเพลงหรือคุยโทรศัพท์เนี่ยคนข้างๆที่นั่งข้างเราอยู่เนี่ยเขาจะได้ยินเสียงโทรศัพท์ของเราไหมต้องบอกว่าได้ยินครับเดี๋ยวผมลองเปิดอีกทีนึงนะอันนี้ผมเปิดดังสุดนะคือจริงๆในหูผมอ่ะได้ยินเสียงเพลงดังมากๆนะครับถ้าเพื่อนๆหูติดกับผมเลยนะครับจะได้ยินประมาณนี้นะนั่งห่างมาประมาณ1ช่วงแขนนะครับหรือประมาณ1เมตรนะซึ่งเป็นระยะที่เราน่าจะห่างจากคนอื่นอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆลองฟังดูนะครับเ
คืออาจจะได้ยินเสียงบ้างนะครับแต่เสียงน้อยมากสำหรับการคุยโทรศัพท์นะครับเสียงอาจจะเล็ดลอดออกมาข้างนอกได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครคุยโทรศัพท์ที่เป็นความลับนะครับแนะนำว่าให้หลีกเสียงเบาๆครับส่วนการชาร์จแบตนะครับก็ชาร์จผ่านสาย USB แบบแม่เหล็กแบบนี้นะครับซึ่งเวลาชาร์จนะครับเราก็แปะไปแค่นี้นะครับแล้วเราก็วางชาร์จไปได้เลยส่วนเรื่องรูปทรงแบบนี้นะครับผู้หญิงก็ใส่ได้ผู้ชายก็ใส่ได้นะครับทีนี้ต้องระวังนะครับสำหรับคนที่ใส่ไปเล่นกีฬานะครับหรือใส่ออกนอกบ้านนะครับแว่นตัวนี้ไม่กันน้ำนะครับคือถ้ามันโดนเหงื่อเล็กๆน้อยๆนะครับมือเปียกน้ำมาจับเนี่ยไม่มีปัญหานะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไปทะเลต้องโดนน้ำนะครับหรือฝนตกนะครับแนะนำให้เก็บก่อนครับปัจจุบันราคาตอนนี้ที่ขายอยู่นะครับ990 บาทใครอยากได้นะครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอเพื่อนๆไปสั่งซื้อเองก็ได้เลยนะครับของแท้จาก Lenovo วันนี้ก็คลิปวิดีโอง่ายๆสั้นๆแบบนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 700,000 Subscribe หรือไปติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้พี่ก่อนครับบ๊ายบายครับแชร์กันไปแชร์กันไป